าเป็นแฟนกันแล้วเนาะก็ใช่ค่ะตามนั้นจริงๆเขาบอกว่าตอนขอก็คือเรียบง่ายมากก็เรียบง่ายเลยอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนเป็นโมเมนต์แบบวันนั้นดันสั่งข้าวแล้วข้าวมานานก็มีโมเมนต์เดทแอร์นิดนึงก็เลยแบบพี่เขาก็เลยโอเคพูดมาคิดว่ามันคงจะเป็นแบบช่วงอารมณ์ดีอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้แหละเอาตอนนี้เลยละกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอจะทราบอยู่แล้วว่าพี่บอยเขาก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบพิธีรีตรองอะไรมากมายชอบความแบบง่ายๆอะไรแบบนี้ชอบความธรรมชาติค่ะก็เลยได้จังหวะการขอมาเป็นแบบนั้นณตอนนั้นไปจำแบบคำพูดที่เขาพูดกับเราได้ไหมเขาพูดประมาณจำได้แล้วหนูต้องบอกหรือเปล่าเอาแบบประมาณก็ได้ประมาณก็ของง่ายๆเลยก็แบบว่าแบบก็แบบว่าเป็นแฟนกันนะอะไรนี้จริงเราเหมือนแบบมีรู้อยู่แล้วไหมว่าแบบมันต้องเกิดขึ้นวันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าวันนี้ไหมตอนนั้นก็คือไม่ได้รู้ว่าจะต้องเจาะจงเป็นวันนั้นแต่ว่ารู้ว่าวันนึงก็คิดว่าคือคุยกันมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะก็คิดว่าเขาก็มองไปถึงเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ก็เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีใครแบบซีเรียสในเรื่องของสเตตัสเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบทรีตกันหรือว่าดูแลกันเหมือนแบบเหมือนคนที่สนิทกันที่สุดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีการขอจริงๆจังๆมั้ยอะไรเงี้ยคือณจุดนั้นเราก็โอเคใช่มั้ยบอกไม่ต้องแบบจัดให้โรแมนติกหรืออะไรหรือแบบหวังขนาดนั้นเลยก็ไม่ได้เป็นคนชอบพิธีการอะไรมากมายเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าถ้ามันมีพิธีการในครั้งแรกแล้วอ่ะในเขาเรียกว่าในเซเลบเรชันในโอเคชั่นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีทุกๆพิธีการก็จะเหมือนเป็นการตั้งความหวังเกินไปก็ดีแล้วว่าเริ่มแบบนี้จะได้แบบมีความเสมอต้นเสมอปลายก็คือไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็คือโอเคค่ะจริงๆเขาเปลี่ยนไปไหมเฟย์หลังจากที่ตกลงเป็นแฟนอะไรเงี้ยหวานขึ้นไหมที่จริงก็ไม่นะคะรู้สึกว่าเขาก็ดูแลเราดีมาอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าแล้วก็อาจจะแบบมีแบบห่วงเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าเรื่องใช่แต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ปกติดีค่ะอย่างแบบว่ายังน่ารักเหมือนเดิมยังไงบ้างคะก็มีความแบบเป็นความรู้สึกแบบห่วงแหนหรือว่าแบบว่ารู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็เหมือนกับว่าคอยแบบคอยแนะนำหรือว่าคอยแบบว่ามีอะไรที่เขาช่วยเหลือได้เขาก็จะว่าเออเขาอยากช่วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาพี่บอยเองเขาก็จะแบบเป็นหนุ่มคลั่งรักอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคบกับเราเขาแบบเยอะเลยคลั่งสุดอันนี้ก็คือเป็นเฟย์ก็เห็นพี่บอยเป็นแบบนี้ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยเห็นพี่บอยในมุมนี้ไม่ได้แบบเคยเห็นเขาแบบคบกับใครก็เลยไม่เคยเห็นว่าอุ้ยเขาจะมีแบบเวอร์ชันนี้ด้วยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ดีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบค่อนข้างชินแล้วค่อนข้างชินกับเวอร์ชันนี้ของพี่บอยค่ะอย่างตอนนี้พอมันมีสถานะชัดเจนเราแบบก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็ที่จริงก็รู้สึกมั่นใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่คุยกันนะเพราะว่าความมั่นใจมันมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มว่าจะคุยกันแล้วแหละเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะคุยกับใครมันต้องมีแบบเรื่องของความจริงใจเป็นอันดับแรกเลยที่จะทำให้คนเราอยากจะแบบสานต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็แบบไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่พูดตามตรงแล้วแต่ก็มันก็เหมือนทำอะไรแบบให้ถูกหลักตามขั้นตอนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันคุณแม่ว่าไงบ้างคะเพราะว่าพี่บอยเขาก็ค่อนข้างเกรงกับคุณแม่ก็จะเป็นแนวไม่ได้พูดตรงๆแต่จะเป็นแนวแซวมากกว่าว่าอย่างเช่นวันที่พี่บอยลงรูปก็จะแบบคุณพ่อก็จะมีแบบว่าใครหยิกแก้มอะไรเงี้ยแบบหยิกแก้มได้ไงบางอาจเจ็บไหมหรืออะไรมันเป็นแนวแซวแบบผู้ใหญ่หรือคุณแม่ก็จะเป็นแนวว่าเพื่อนส่งข่าวมาเต็มเลยแต่จะไม่มีการถามแบบตรงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบมีแบบห้ามหรืออะไรงี้ก็ไม่ได้ห้ามพอคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าพี่บอยลงไปแล้วค่ะล่าสุดเห็นไปเที่ยวกันมาด้วยที่สิงคโปร์อันนี้เป็นทริปแบบฉลองเคยเบรกกันเป็นแฟนไหมคะก็ที่จริงไม่ได้เป็นการฉลองอะไรแค่ว่าสิงคโปร์มันเป็นประเทศที่ใกล้แล้วก็ใช้เวลาไปแบบสั้นๆพอมีเวลาตรงกันพอดีเฟย์จะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วพี่บอยก็แบบมีเวลาว่างตรงกันก็เลยโอเคแบบไปแจมด้วยแค่นั้นค่ะไปเปิดตัวกับก็เคยเจออยู่แล้วที่จริงแล้วที่เขาเรียกว่าประเทศไทยก็มีการเคยเจออยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นการใช้เวลาด้วยกันกับเพื่อนๆแบบนานๆเยอะที่สุดก็ในทริปนี้แล้วค่ะเพื่อนๆไฟเขียวทุกคนเลยไหมคะเพื่อนๆก็ไม่
ไม่มีอะไรห้ามอยู่แล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะแบบสนับสนุนเราก็จะเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันจะเป็นสายซัพพอร์ตเราไม่มีใครเตือนใครไม่มีใครห้ามใครอย่างในทริปนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษเลยทริปนี้เหรอคะก็ไม่มีถ้ามีก็คงจะแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบสวนสนุกอะไรอย่างนี้ด้วยกันเพราะว่าปกติถ้าอยู่ในที่ประเทศไทยมันก็จะกิจกรรมมันจะวนๆใช่ไหมคะพออย่างนี้ก็เหมือนกับไปที่ใหม่ๆด้วยกันได้ทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยกันอะไรประมาณนั้นมากกว่าก็เหมือนแบบได้เรียนรู้กันมากขึ้นใช่ก็นิดนึงแฮปปี้นะคะก็แฮปปี้ดีค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ